สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมนัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่วงของลึกลับลี้ลับ กับตำนานครับเรียกว่าห่างหายกันไปหลายสัปดาห์เลยนะครับเพราะว่าพี่แฮมเนี่ยไปทําช่วงใหม่อยู่นะครับนั่นก็คือช่วงของชูคลามครับเป็นช่วงที่อยากจะนําเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพจิตครับเกี่ยวกับการนอนเนี่ยมาเผยแผ่นะครับใช้คําว่าเผยแผ่ยังกระเจ้าลัทธิเลยนํามาบอกต่อแล้วกันครับเพื่อนๆเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถที่จะฟังข้อมูลนะครับหรือว่าบทความต่างๆเนี่ยใช้ในการนอนโดยเฉพาะครับสําหรับใคร ที่ยังไม่เคยฟังเนี่ยยังไงพี่แฮมฝากจิ้มไปลองฟังดูครับไปเปิดฟังก่อนนอนเนาะเปิดแบบสบายๆเปิดเป็นเสียงแบบโมโนโทนให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายครับไม่แน่ว่าเสียงของพี่แฮมอาจจะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนอนหลับได้ง่ายขึ้นก็เป็นได้ยังไงฝาก รายการน้องใหม่ของพี่แฮมด้วยนะครับกลับมาที่รายการของชายกลางครับเพราะว่าก็ถือว่าไม่ใช่รายการแรกเนาะแต่ว่าเป็นรายการที่2ของช่องเลยก็คือลึกลับลี้ลับกับตำนานครับวันนี้พี่แฮมมียวเรื่องราวที่ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรดังนั้นก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าผมไม่สนับสนุนความมุนแรงทุกประเภท ทุกเรื่องที่นํามาเล่าครับอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเรามาทอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนเดียวรักครับน้องๆอยายุต่ากว่า18ปีตอนนี้ฟังได้นะครับแต่ว่ามันก็มีเนื้อหาอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างน่ากลัวเล็กๆน้อยๆยครับดังนั้นมีเพื่อนฟังด้วยเนี่ยก็น่าจะอุ่นใจกว่าแถมมันยังมีประโยชน์ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเรียนรู้กลับไปยังประวัติศาสตร์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาครับเอาล่ะถ้าเกิด พร้อมกันแล้วนะมาฟังเรื่องราวลึกลับในวันนี้กันเลยดีกว่าเรื่องราวในวันนี้ครับพี่แฮมจะพาทุกคนไปรู้จักเกาะแห่งหนึ่งครับเ,เพื่อนๆเกาะแห่งนี้มีชื่อว่า Angel Islands ครับซึ่งเมื่อบอกว่าเป็นเกาะ Angel เนี่ยทุกคนก็นึกถึงอะไรครับนางฟ้าใช่ไหมครับ แต่จากคำล่ำลือเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติที่เล่าขานกันมาอันนี้พี่แมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ายังควรใช้คำว่า Angel อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวยังไงฟังจนจบเพื่อนๆลองดูเนะว่าควรจะเป็นคำว่า Angel ไหมโดย Angel Iceland เครับเป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในอ่าวซานฟรานซิสโกครับรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยหมู่เกาะนี้อุดมไปด้วยต้นไม้แบบ รกทึบนะครับซึ่งมันขึ้นแบบเต็มเลยนะปกคลุมหนาะแน่นเต็มเกาะไปหมดครับรวมไปถึงตัวเกาะเองเนี่ยมักจะมีเมฆหมอกที่มันลงหนาทึบปกคลุมตลอดทั้งปีบนเกาะเนี่ยนอกจากจะมีต้นไม้หนาทึบแล้วยังมีพวกอาคารเก่าๆครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นอาคารที่สมบูรณ์เนาะส่วนมากจะเป็นพวกซากปรักหักพังของอาคารเก่าที่มันถูกทิ้งร้างไว้ครับ ราชัจจกรกระจายทั่วเกาะไปหมดฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจินตนาการตามก็ไม่น่าจะเป็นเกาะที่มีมนุษย์อยากจะเข้าไปอาศัยอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันโอ้โหเป็นทั้งปา่ามีหมอกก็ดูทึมๆอึมๆอ,อาคารก็ดูเก่าๆมีแต่ซากปรักหักพังแต่ว่าจากที่พี่แฮมไปเปิดวิกิพีเดียมามีคนไปอยู่บนเกาะน,นั้นด้วยครับเพื่อนๆมีประชากรบ,บนเกาะน,นี้ถึง12คนเลยทีเดียว เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า12คนนั้นเป็นใครอาจจะเป็นชาวเกาะเป็นชาวบ้านพื้นเมืองเป็นชาวป่าหรือว่าเป็นใครก็ตามที่เขาอาศัยอยู่บนเกาะโดยใช้วิถีชีวิตแบบธรรมชาติอยู่ก็เป็นได้ครับแต่แน่นอนว่าพี่แฮมไม่อยากจะเป็นคนที่13ของเกาะน,นี้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นชื่อเสียงของเกาะน,นี้เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องของความสวยงามครับหรือว่าเป็นอะไรที่มันน่าท่องเที่ยวแต่ประการใดแต่มันกลับเป็นประวัติศาสตร์ครับ ที่ครั้งหนึ่งเนี่ย เคยเกิดขึ้นณเกาะแห่งนี้เราต้องย้อนกลับไปในช่วงปี1910ถึง1940ครับกอก่อนเนี่ยตอนนั้นนะถูกบูรณะให้กลายเป็นสถานที่ตั้งของสถานีตรวจคนเข้าเมืองของชายฝั่งตะวันตกครับหรือว่าถ้าเกิดใครไปพวกแบบต่างประเทศบ่อยๆไปสนามบินเนี่ยก็คือ immigration station อะไรประมาณนั้น immigration station นะพี่ฮำมจำคำไม่ได้แต่ว่าเป็นที่ที่แบบเฮ้ยเราจะเข้าไปยังประเทศอื่นๆ หรือเราจะออกจากประเทศเราเนี่ยก็ต้องมีการตรวจคนเข้าออกเมืองใช่ไหมครับเกาะแห่งนี้แหละในช่วงปี1910-1940เนี่ยถูกเซตขึ้นมานะครับถูกบูรณะขึ้นมาให้เป็นสถานที่ตรวจคนเข้าเมืองของชายฝั่งตะวันตกครับที่จะเข้ามาอย่างสหรัฐอเมริกาโดยในช่วง30ปีแรกเนี่ยได้มีผู้อพยพหลายแสนคนครับที่ต้องการผ่านด่านเนี่ย จากตรงเกาะเกาะเนี่ยนะครับต้องผ่านให้มันเสร็จซะก่อนเพื่อที่จะเข้ามายัางแผ่นดินใหญ่อย่างอเมริกาได้โดยส่วนมากก็จะเป็นคนที่มาจากฟากตะวันตกนั่นเองซึ่งการตรวจตรานั้นนก็เชื่อได้ว่ามันมีความเข้มงวดเป็นอย่างมากครับนั่นก็เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นไง อยากเข้าอเมริกาหมดเลยใช่ไหมครับเหมือนเป็นยุคทองของอเมริกามันมาจากกระแสการตื่นตัวในเรื่องการทําเหมืองทองครับเพื่อนๆคือตอนนั้นเนี่ยอเมริกานี่เขาฮอตคิดมากๆเลยในการทําเหมืองทองดังนั้นทุกคนเลยครับชนชาติต่างๆหลากหลายประเทศเนี่ยก็อยากจะเข้ามา หาโชคนะครับหรือว่าเข้ามาขุดทองนะั่นแหละคนจะคุ้นคนํานี้เข้ามาขุดทองที่สหรัฐอเมร,ริกาครับและหนึ่งในชนชาติหรือผู้อพยพที่มีจํานวนมากเป็นอันดับต้นๆเลยเนี่ยมาจากประเทศไหนรู้ไหมครับเ,เพื่อนๆให้เดาเนาะกลุ่มชนชาตินี้ก็เรียกว่าอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเยอะมากๆเหมือนกันชนชาตินั้นก็คือ ชนชาติจีนครับผู้อพยพจากประเทศจีนนั่นเองมีคนจีนจํานวนมากเลยครับที่พยายามข้ามน้ําข้ามทะเลโลสัมเภากันมาใช่ไหมครับพี่ย,ายามก็ไม่รู้โลสัมภาาหรือเปล่าแต่พวกเขาเนี่ยต้องการจะมายังแผ่นดินอเมริกาในเวลานั้นทุกคนเนี่ยล้วนต้องถูกนําตัวมายังแองเจลไอซ์แลนด์นะครับเพื่อตรวจตา ตรวจสอบอย่างรัดกุมอย่างเช่นใครก็ตามเนี่ยที่มากับครอบครัวเนาะเขาจะไม่ได้ให้แบบตรวจสอบพร้อมกันแต่ว่าเขาเนี่ยจะจับแยกกันเลยครับพ่อจับแยกกับแม่จับแยกกับลูกแล้วให้ตอบคําถามซึ่งมันเป็นคําถามแบบหลายคําถามมากๆสถานการณ์หรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้แบบโหยืนชิวๆให้ถามเนะเขาถามภายใต้ความกดดันครับและถ้าเกิดคําตอบออกมาเนี่ย บอกว่าแบบมันไม่เหมือนกันแบบร้อเปอเป๊ะ,ปะพวกเขาทั้งครอบครัวครับจะถูกจับคุมควบคุมตัวบางคนดีหน่อยก็ไปสัมภาษณ์ใหม่ไปสอบถามใหม่บางคนกลางๆก,ก็เป็นไงครับถูกส่งกลับประเทศครับแต่บางคนแย่หน่อยเนี่ยเรียกว่าถูกควบคุมตัวเอาไว้ในคุกที่นั่นเลยก็มีครับและด้วกดอันเข้มงวดอย่างเนี้ย ก็ทำให้ผู้อพยพชาวจีนจำนวนมากถูกควบคุมตัวไว้ที่สถานที่จองจำบนเกาะแห่งนี้ครับและการถูกกักตัวเอาไว้ที่เนี่ย มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเรือนจำยักษ์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมันดันอยู่กลางเกาะด้วยครับเพื่อนๆมีข้อมูลที่เชื่อกันว่ามีผู้อพยพมากกว่า200คนเลยนะครับที่ถูกควบคุมมาไว้ในสถานที่แห่งนี้และ200คนเนี่ยเพื่อนๆทุกคนถูกจับรวมกันอย่างแออัดหลายคนถูกขังเอาไว้ยาวนานเป็นแบบเวลาหลายเดือนหรือว่าหลายปีก็มีนะครับ การต้องห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยไม่ได้เจอคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงเลยการเป็นอยู่ก็ไม่ได้ดีเลยครับไม่ได้ถูกสุขลักษณะที่ดีทำให้ผู้อพยพโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยส่วนมากก็อยู่ในสภาพที่หดหูครับเป็นทุกข์ก็คือร่างกายเป็นทุกข์แล้วจิตใจก็โหย่ำแย่ไปตามๆกันเชื่อกันว่าเราผู้อพยพหลายคนเนี่ย ก็เสียชีวิตที่นี่ด้วยนะครับหลายคนเนี่ยระบายมันออกมาเป็นบทกลอนนะครับตามกำแพงซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเราเข้าไปสำรวจในเกาะแห่งนี้ตามซากผลักหักพังต่างๆเนี่ยก็ยังคงเห็นบทกลอนภาษาจีนครับซึ่งมันยังคงหลงเหลือเป็นหลักฐานว่าเฮ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาจนถึงปัจจุบันนี้และความเลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็เป็นที่มาครับเป็นที่มาของเรื่องราวสยองขวัญ ในเวลาต่อมาเอาจริงๆเรื่องราสยองขวัญเรื่องราวลึกลับลี้ลับเกี่ยวกับเกาะแห่งนี้เนี่ยเกี่ยวกับผีสางบนเกาะเนี่ยเยอะมากกับเพื่อนๆแต่เรื่องที่เรียกว่ามันมีชื่อเสียงที่สุดและน่าจะเป็นเรื่องที่แบบคนพูดถึงกันมากที่สุดก็คือเรื่องของวิญญาณผีสาวชาวจีนตนหนึ่งครับตามตำนานเนี่ยเขาเล่ากันว่า มีหญิงสาวชาวจีนคนหนึ่งเขาได้เดินทางจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับเพื่อมาพบกับคู่มั่นของเธอที่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียอย่างไรก็ตามครับการที่จะเข้าไปยังแคลิฟอร์เนียหรือว่าเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาได้ในเวลานั้นต้องเป็นยังไงครับต้องมาตรวจสอบคนเข้าเมืองที่เกาะแองเจลไอ์แลนด์นี้เสียก่อนอย่างไรก็ตามครับหญิงสาวชาวจีนคนนี้ไม่ผ่านครับเพื่อนๆไม่ผ่านการตรวจสอบเธอถูกสั่งให้ ส่งตัวกลับไปยังประเทศจีนผลคคำตัดสินดังกล่าวทำให้เธอเนี่ยสะเทือนใจเป็นอย่างมากครับหัวใจของเธอนี่แตกสลายผู้หญิงคนนี้ถูกนำตัวส่งไปยังห้องพักก่อนเนาะเพื่อกักตัวไว้ครับก่อนที่จะมีคนเนี่ยรับเธอกลับส่งไปยังเรือนะครับเพื่อเดินทางไปยังประเทศจีนต่อไปในตอนนั้นครับหญิงสาวชาวจีนคนนี้เธอได้แต่มอง ชุดเจ้าสาวคือเธอเตรียมชุดเจ้าสาวมาด้วยครับเพื่อว่าที่จะไปเจอคู่มั่นแล้วก็ได้จะได้แต่งงานกันเนาะแต่ว่าเธอก็ได้แต่พาดมันไว้บนเตียงครับมองดูอย่างเศร้าส้อยแล้วก็จินตนาการถึงงานแต่งงานที่สวยหรูสุดท้ายครับสิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นจริงมันมีแต่ความเจ็บปวดความเจ็บปวดที่ประดังเข้ามาในจิตใจของเธอสุดท้ายหญิงสาวชาวจีนคนนี้ก็ไม่อาจที่จะรับมือกับมันได้ เธอตัดสินใจใช้ผ้าปูที่นอนครับนำมาผูกกับคอตัวเองแล้วก็แขวนตัวเองอยู่ในห้องน้ำที่พักซึ่งเป็นการจบชีวิตที่น่าเศร้าของตนครับร่างของเธอถูกพบในเวลาต่อมาพร้อมกับเรื่องราวอันน่าขนลุกจนห้องน้ำหญิงแห่งนั้นครับสถานที่ในการจบชีวิตของเธอเองนั้นได้รับการขนานนามว่าห้องน้ำ ผีสิงมีผู้อพยพมากมายเลยครับที่ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งในห้องน้ำท่ามกลางแสงไฟที่มันกระพริบแบบติดติดดับดับติดติดดับดับเพื่อนเพื่อนจินตนาการตามเนาะห้องน้ำในสมัยนั้นมันก็ไม่ได้สวยหรูอะไรครับมันมีเพียงแค่ดวงไฟเล็กๆเนี่ยห้อยอยู่ตรงกลางห้องน้ำเท่านั้นดังนั้นครับพอมีคนเนี่ยจะเข้าห้องน้ำเปิดประตูเข้าไปกลับเป็น ร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ครับในห้องน้ำพร้อมกับไฟที่มันกระพริบติดๆดับๆแคเวียมจินานาการก็ขนลุกไปหมดแล้วนะครับหลายคนเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวถึงขนาดไม่กล้าเข้าไปในห้องน้ำตามลำพังครับเพราะว่าเปิดประตูห้องน้ำมาแล้วตอนแรกมันก็มือใช่ไหมครับพอจะไปเปิดไฟครับยังไม่ต้องเปิดครับไฟมันก็กระพริบสว่างขึ้นมาเองและปรากฏภาพของหญิงสาวบ้างก็ยืนอยู่ บางก็ผูกคออยู่ครับสลับไปมาพอไฟดับปุ๊บติดขึ้นมาอีกภาพก็หายตัวไปครับพอไฟดับไฟติดผู้หญิงคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกเพียงคิดแล้วเป็นอะไรที่น่ากลัวมากจริงๆนะครับแล้วก็คิดว่าพอคนเจอแบบนี้หลายๆครั้งเข้าครับก็ทําให้เป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างของห้องน้ําผีสิงแห่งนี้นอกจากวิญญาณในห้องน้ําหญิงแล้วเพื่อน บริเวณห้องนอนในสถานที่กักตัวบนเกาะนี้ก็มีเ,เรื่องราวที่น่าหวาดกลัวไม่แพ้กันครับโดยเป็นเรื่องราวของหญิงสาวอีกคนหนึ่งเนาะแต่ว่าหญิงสาวคนนี้ไม่ได้ระบุนะครับว่ามาจากชนชาติไหนแต่ว่าเธอมีอายุ16ปีเธอขึ้นหนึ่งในผู้อพยพที่ถูกกักตัวไว้บนเกาะแห่งนี้ครับเพื่อสอบสวนก่อนเข้าเมืองปรากฏว่าในคืนหนึ่งจูจ่ๆเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเนี่ย อยู่บนหน้าอกเธออยู่ครับที่แปลกก็คือเธอมองไม่เห็นสิ่งนั้นว่าอะไรที่มันกดลงมาบนหน้าอกของเธอเหตุการณ์นั้นทําให้หญิงสาวคนนี้ถูกกดอย่างแรงจนแทบหายใจไม่ออกครับเธอนี่หวาดกลัวเหมือนตัวเองเนี่ยกำลังจะถูกพรากชีวิตออกไปแล้วและในเวลาต่อมาครับแรงกดมันก็เป็นไงมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆครับสุดท้ายเธอคิดอะไรไม่ออก เธอก็เลยร้องไห้พร้อมกับกล่าวคําอธิษฐานถึงพระเจ้าครับในเสี้ยววินาทีนั้นโชคยังดีครับที่จู่ๆเนี่ยแรงกดอันนั้นก็เรียกว่าอันตรธานหายไปอย่างปาฏิหาริย์ครับหญิงสาวคนนี้ก็รอดมาได้อย่างหวุดหวิดและเธอก็เชื่อว่าห้องนี่เธอไปนอนครับ อาจจะเป็นสถานที่ของหญิงสาวหรือว่าวิญญาณสาวชาวจีนคนนั้นครับที่ได้จบชีวิตตัวเองแต่ว่าเธอเนี่ยยังคงกลับมาวนเวียนดูชุดเจ้าสาวของเธอแล้วเธออาจจะหาเจ้าชุดเจ้าสาวไม่เจอนะครับเพราะว่าหญิงสาวอายุ16ปีคนนั้นที่โดนแบบผีอำเนะาะมันอนทับอยู่มนนอนทับที่อยู่ดังนั้นก็เหมือนกับวิญญาณสาวชาวจีนคนนี้หาชุดแต่งงานไม่เจอครับเธอก็เลยพยายามที่จะ คับบริเวณหน้าอกของหญิงสาวอายุสิเพื่อให้แบบเสียชีวิตตายตามไปเธอจะได้นําชุดเจ้าสาวของเธอกลับคืนมาครับเรื่องราวมันก็ผูกพูดถึงประมาณนี้ครับแต่ว่าเนื้อหาจะมีการผิดแพกหรือว่ามีการดัดแปลง แตกต่างกันไปนะครับในยุคนั้นครับหมูกก่เกาะ Angel Island ครับนอกจากจะใช้เป็นสถานที่กักขังผู้อพยพจากประเทศต่างๆแล้วประวัติศาสตร์อันดำมืดอีกอย่างหนึ่งของเกาะน,นี้เลยก็คือมันเกี่ยวพันกับสงครามโลกครั้งที่2ครับเพื่อนๆโดยเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่พักของนักโทษสงครามชาวญี่ปุ่นและเยอรมันจำนวนมากครับและยังถูกใช้เป็นสถานที่ ในการตั้งการยิงขีปนาวุธอีกด้วยดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าซากปลักหักพังต่างๆอาคารเก่าที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้กระ,กระจายไปทั่วเกาะเลยเนี่ยแท้จริงแล้วมันก็คืออาคารแล้วก็โรงพยาบาลของทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองและแน่นอนครับเพื่อนๆที่ไหนมีสงครามที่นั่นก็ต้องมีคนตายที่ไหนมีคนตายที่นั่นก็ต้องมีความเชื่อเกี่ยวกับ วิญญาณครับมีคนล่ำลือเกี่ยวกับวิญญาณของผู้วายชนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเรียกว่าออกมาร่วมผสมโลงหลอกหลอนผู้คนนะครับร่วมกับวิญญาณของเหล่าผู้อพยพเนี่ยมากมายเลยครับเรียกว่าหลากหลายประเภทนะครับทั้งทหารทั้งผู้อพยพเนี่ย ปะปนวนเวียนกันมาหลอกหลอนไปหมดเลยก็เรียกว่าไม่ว่ายุคสมัยไหนเนี่ยเหล่าวิญญาณก็จะมีหลากหลายชนชาติหลากหลายวาระแห่งการตายมาพบปะก,กันโดยม่ได้นัดหมายนะครับบนเกาะแห่งนี้พี่แอมก็สงสัยพี่แอมสงสัยมากที่สุดเลยนะก็คือ 12คนนั้นครับ12คนนั้นที่อยู่บนเกาะเนี่ยเขาอยู่กันยังไงครับแล้วเขาได้เจอกับออผีจากชาติตุพันธ์ไหนบ้างนะครับไม่แน่ว่า12คนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านวิญญาณก็เป็นไปได้และที่สําคัญกว่า12คนนี้คืออะไรรู้ไหมครับใครเนาะ <anca ngh over> เข้าไปทําสัมมนูนครัวใครนันที่เข้าไปเก็บข้อมูลแล้วมาใส่ในวิกิพีเดียให้พี่ทำอ่านเนี่ยว่ามี12คนเขาไปนั่งนับได้ยังไงน,นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวครับความน่ากลัวของหมู่เกาะแองเจลไอแลนด์นะครับหมู่เกาะที่ได้ชื่อว่ามีผีดุเยอะที่สุดแล้วก็ดุที่สุดแห่งซานฟรานซิสโกนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนเรื่องราวนีน้ น่ากลัวไหมครับหรือว่าเพื่อนๆฟังแล้วได้ความรู้หรือว่าได้เสียงหัวเราะนะครับในการแซวผมพี่แฮมบ้างเล็กๆน้อยๆบ้างหรือเปล่าเรียกว่านานๆมาเจอกันทีครับพี่แฮมก็อยากจะนําเรื่องราวที่มันน่าสนใจนะครับมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังก็หวังว่าเพื่อนๆยังคงรักยังคงคิดถึงแล้วก็สนับสนุนลึกลับลี้ลับกตํานานอยู่นะครับรวมถึงสนับสนุนช่องของพี่แฮมด้วยใครที่ฟังมาถึงตอนนี้ครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วฝาก หันไปดูนิดหนึ่งเนาะว่ากด s b s c r i b e ให้พิมหรือ,อยังถ้ายังไม่ได้กดติดตามครับยังไม่ได้กดส s c r i b e ฝากหน่อยครับตอนนี้พียมพยายามที่จะอยากจะมียอดไปถึงแสนซับเร็วๆครับตอนนี้เราใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วนะครับฝากเป็นหนึ่งในพลังใจให้พิมนิดหนึ่งครับไม่ต้องทําอะไรเลยกดสั c r ก b e พยมนิดหนึ่งพยมจะได้มีพลังใจในการทํางานมากยิ่งขึ้นครับส่วนใครที่ชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์นะครับ กดแชร์หรือว่ากดซปเปอร์แดงรูปหัวใจนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ฮัมได้เช่นเดิมและง่ายที่สุดเลยก็คือการกลับมาเจอกันทุกๆครั้งครับกดกระดิ่งไว้บางทีพี่ฮัมลงคดีที่อยากเล่าวันจันเนี่ยจะได้รีบมาฟังก่อนใครใช่ไหมครับเพื่อหัสไหนมีเซอร์ไพรส์ลึกลับลี้ลับกับํำนานเนี่ยก็จะได้ไม่พลาดแล้วก็สุดท้ายช่วงใหม่ของพี่ฮมด้วยครับ วันเสาร์สามทุ่มอาจจะยังไม่ได้ลงทุกเสาร์นะครับแต่ว่าฝากกลับไปเปิดครับเปิดวนไว้ฟังไว้ทั้งคืนรับรองว่าเพื่อนๆจะมีคุณภาพในการนอนที่ดีมากๆเลยละครับเพราะว่าเ่ียมตั้งใจทํามากจริงๆสําหรับวันนี้เ่ียมคงต้องลากันไปก่อนครับดูแลตัวเองดีๆนะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ